ก็เรียนตามตรงว่าจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเข้ามาการเมืองนะครับที่ผ่านๆมาก็เป็นผู้ชมจนมาถึงปัจจุบันเราก็คิดว่าอยากจะเอาประสบการณ์เอาความรู้ความสามารถของเราอะไรที่เราจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติกับพี่น้องประชาชนได้ก็อยากทำครับแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้พี่น้องประชาชนก็อยากได้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานการเมืองมากขึ้นผมก็คิดว่าเป็นจังหวะที่ดีที่เราน่าจะเข้ามาทำอะไรได้ครับผมพูดมาตลอดว่าผมในฐานะที่เราเป็นคนที่เรียกว่าเป็นบุคคลสาธารณะนะครับมีคนรู้จักมีภรรยาเป็นดาราด้วยครับก็มีคนรู้จักเยอะเราก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ๆแทนที่เราจะนั่งบ่นอยู่บ้านว่าเฮ้ยการเมืองมันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้อะไรเงี้ยเรามีโอกาสก็มาช่วยกันทำมาช่วยกันแก้ครับเราอาจจะไม่สามารถแก้ด้วยคนเดียวได้ก็เข้ามาช่วยๆกันครับยิ่งมาคนรุ่นใหม่ๆมีความตั้งใจดีอยากจะพัฒนาประเทศอยากจะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศก็มาช่วยกันทำครับนอกจากเรื่องแนวคิดหรือว่าเจตนารมณ์ของพรรคที่สอดคล้องกันแล้วนะครับเรื่องก้าวข้ามความขัดแย้งเรื่องให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาประเทศดูแลเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนเป็นหลักมากกว่านั้นก็คือเรื่องลุงป้อมก็เพื่อนคุณพ่อคุณพ่อพี่จำก็เพื่อนคุณพ่อแล้วก็พี่ๆน้องๆในพรรคก็สนิทคุ้นเคยกันดีครับเราได้อยู่ในพรรคที่เราสามารถผลักดันหรือว่านำเสนอนโยบายความคิดหรือว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนได้คล่องตัวเราก็คิดว่ามันก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแล้วก็กับเราด้วยครับจริงๆยังไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็พยายามมุ่งมั่นตั้งใจทำหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่หลังจากเลือกตั้งแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงครับแต่ก็ยังไงก็มีความตั้งใจที่อยากจะทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนกับประเทศชาติอันนี้มันอยู่ในใจเราอยู่แล้วแต่ว่าในสถานะไหนก็วันนี้เราขอทำหน้าที่ในฐานะผู้สมัครให้ดีที่สุดก่อนเรื่องนอกจากเรื่องปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งผมคิดว่าจริงๆแล้วไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าผมมีโอกาสได้รับโอกาสจากพี่น้องประชาชนเข้าไปเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยผมว่าผมแก้ได้ทันทีส่วนที่เป็นใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ยผมก็อยากจะผลักดันหลักๆอยู่2เรื่องครับ1คือเรื่องศูนย์ดูแลผู้สูงวัยเพราะว่าเขตผมเนี่ยทั้งทวีทั้งตลิ่งชันประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยอายุมากกว่า60ปีแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือจริงๆตลิ่งชันทวีพัฒนาเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในเรื่องการท่องเที่ยวด้วยปัจจุบันเรามีคลองลำมะยมอยู่แล้วผมเองก็ปัจจุบันร่วมมือกับท่านสสชวนชูจันทร์นะครับลุงชวนท่านก็กรุณานำร่องไว้ดีแล้วผมก็อยากจะเข้าไปพัฒนาแล้วก็ต่อยอดตรงเนี้ยให้มันเป็นโมเดลของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงเกษตรวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งแล้วก็จากตรงเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเราจะขยายไปในพื้นที่ศักยภาพในเขตมันสามารถทำได้อีกหลายที่ครับวันนี้พรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคพลังประชารัฐเวอร์ชันใหม่นะครับเรามีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถเยอะมากครับแก้วแน่ๆในส่วนของตัวผมเป็นผู้สมัครที่มีศักยภาพมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วผมคิดว่าผมสามารถทำได้จริงทำได้ไวครับ